โยสวัสดีครับจริงๆเมื่อกี้ผมเริ่มต้นไปแล้วนะแต่ว่าผมลืมแปะอีเนี่ยแล้ววันนี้ก็ต้องแปะครับเพราะว่าแฟนคลับเราก็ไปเห็นคลิปแค่หูของเราครับที่ต่างประเทศเอาไปใช้แล้วเขาก็ดังกันเราเองก็ไม่เป็นไรมันก็แสดงว่าของเราก็ดีจริงแต่ว่าแม่เขาเล่นไม่ให้เกียรติไม่ให้เครดิตกันเลยเออใช่ YouTube ก็ไม่ได้สามารถเอาอะไรได้ถ้าเขาไปเอามาแล้วไปลงที่ TikTok ก็จบอ่ะ TikTok ผมก็ยังจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดต่อหรือเล่นเป็นอะไรเลยนะสรุปก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิมอ๋อวันนี้ขี้หูนี่ก็ขี้หูเป็นขอให้เป็นแผ่นเดียวกันก็พอละก็ช้าๆเราไม่รีบเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้ใช่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ได้แคร์ใครเลยอู้หลุดป่ะหลุดแล้ววันนี้โอ้ตายแล้วลืมทำเสียงสองอากาศเชียงรายช่วงนี้ก็อุณหภูมิเพิ่งมาอุ่นขึ้นเมื่อเช้า14 องศา2 วันก่อนนี่ก็13มีรู้สึกวันที่6มั้ง12 องศาโอ้แล้วไปถ่ายวิ่งนักเรียนท .6 หนาวสั่นกันโยงแล้วก็มีพวกวิ่งเก่งๆมาวิ่งด้วยนะเพราะว่ามันมีเงินรางวัลโอ้พวกวิ่งเก่งนี่กลายเป็นว่าอีเจ้าเดิมแหละชนะต้องยอมรับว่ามันเก่งจริงๆแต่เงินรางวัลเนี่ยก็ให้แค่12 กิโลพวกวิ่ง5 กิโลได้แต่ถ้วยรุ่น12 ปีก็มีรุ่น15 ปีแล้วก็รุ่นอีกอันกี่ปีก็ไม่รู้มันมี4-5 รุ่นนะครับโย่เห็นไหมเห็นไหมขี้หูออกมาเมื่อกี้มันไม่เป็นแผ่นเดียวกันนะมันเป็นคนละตอนละตอนทำไมไม่หลุดนึกว่าเขียนแล้วมันจะสะกิดออกมาหลุดเอ้าไอ้ที่หนีบก็ดันมีเสร็จขี้หูค้างอยู่ลืมไม่ได้ปัดอ่ะตอนนี้ปัดละตรงนี้ดูซิมีอีกไหมเอ้าอันนี้มันร่วงแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านที่ร่วงก่อนนี่โอ้แม่ใช่วันนี้ก็รอลุ้นดูฟุตบอล AFC Asian Cup เนี่ยครับรอบ4 ทีมสุดท้ายคู่แรกใครเตะก็ไม่รู้อะแต่อยากจะนั่งดูเกาหลีเกาหลีนี่เป็นทีมที่แบบตายยากโคตรอะจะแพ้มาไล่ยิงในนาทีบาปนาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยช่วงทดเวลาแล้วต่อเวลาแล้วก็ยิงลูกโทษชนะเขาต่อเวลาก็ยิงชนะเขาได้ก็บอกโอ้โหเกาหลีนี่มันสุดจริงๆเกาหลีนี่เดี๋ยวต้องเจอกับเรานะครับชุดนี้ในคัดบอลโลกอะแต่ก็ต้องดูว่าคือตอนนี้นักกีฬาทีมชาติไทยอ่ะกลับไปแล้วอ่ะตอนที่อยู่ในทีมชาติความฟิตดีนะครับเพราะว่าพวกญี่ปุ่นเขาทำไม่ดีแต่ว่ากลับไปอยู่ที่สโมสรหลายๆสโมสรเนี่ยก็ไม่สามารถคงสภาพความฟิตของนักกีฬาได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมวิธีการหรืออะไรเนี่ยมันเรื่องของเรื่องไอ้เทรนนิ่งเนี่ยหรือไอ้คนที่เป็นนักกายภาพความรู้ความสามารถไม่เท่ากันจริงๆมันเรียนตำราเล่มเดียวกันนะแต่ทำไมมันเก่งไม่เท่ากันก็ไม่รู้โอ้ทำไมแน่นนี่นะแน่นมากเลยอ่ะโอ้แม่แ
คิดว่าจะไม่ง่ายเอ้าไม่ง่ายอย่างที่คิดซะแล้วเอ้าก็ยืดไปออกไปอะครับแต่ว่ามันไม่หลุดอะขาดตอนมานิดนึงเอาที่ขาดตอนออกก่อนนี่นี่ขาวๆเนี่ยมันขาดถ้าชิ้นนี้ออกมามันก็หมดแล้วเดี๋ยวล้างหูคีบเลยดีกว่าไหมขอคีบแล้วก็หลุดทีเดียวเลยนะเอ้าไม่เป็นอย่างคิดอีกขอแซ่อีกรอบหนึ่งโอเคโอเคโอเคโอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมยุ่งยากอย่างนี้ตอนนี้เราจะหยอดแล้วก็เอาสำลีไปปั่นๆเสร็จเล็กๆข้างในออก เสียงก็จะแหบๆนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนถ้าบ้านเรานี่ก็เรียกว่าเป็นเมื่อยเป็นไข้จะเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นโอ้ใช่งานพ่อขุนก็หมดแล้วด้วยอ่ะใช่ไหมโอเคผมจะใช้สำลีนะเราสำลีเอาอันเล็กๆแล้วเราก็จะไปปั่นแบบเดียวกับแกรนซักผ้าปลายจะเล็กหน่อยแล้วก็เน้นไปตรงขอบหูเลยโดยตรงแต่ว่าเน้นมากไม่ใช่ได้นะโอเคเย่ตอนนี้เน้นไปแล้วใช่ไหมก็สำลีก็จะแทนแกนปั่นเหมือนซักผ้าหมุน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 เรากำหนดทิศทางว่าจะไปเอาไปทำละลายเศษขี้หูตรงไหนแต่จริงมันโดนน้ำยางเนี้ยไขมันก็ละลายแล้วนะแต่เราจะเอาไอ้ตรงที่มันเป็นเม็ด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 ที่มันขีดไม่ได้เนี่ยให้มันติดสำลีออกมาก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
หรือให้ละลายหมดเลยแล้วก็เราก็ใช้สำลีซับออกมาเป็นแบบเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยมาดูผลกันเอ้ามีนิดเดียวเองโอเคผมจะใส่ไปอีกครั้งหนึ่งก็เน้นตรงมุมที่เราแซะเมื่อกี้ครับตรงมุมได้เรียบร้อยตรงปลายได้เรียบร้อยโอ้ใช่เชียงรายผมอะถ้าใครดูคลิปตอนปีใหม่จะเห็นคอนเสิร์ตที่เล่นแล้วองค์ไอ้ตัวหอนาฬิกาแสงสีไม่สวยมันเกิดจากไอ้นี่นะครับเทศบาลเขาไปให้จ้างคนเขามาแบบทำไฟแล้วมันก็ทำไม่ได้อะของช่างก็ไม่กล้าเซ็นรับเพราะว่าไฟมันไม่สวยอะแล้วฟีดแบคจากร้านค้ารอบๆเขาขายของกลางคืนไม่ได้ปกติคนมารอยืนดูไฟอะแล้วก็ดูไฟสวยๆนี่ไฟอะไรก็ไม่รู้แสงสีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดูยังไงก็เจ๊งแน่ของช่างคงไม่กล้าเซ็นรับอะเซ็นรับก็ต้องนั่นอะถ้าไม่เซ็นรับหรือว่าเซ็นรับไปถ้าเขาทำตามแบบเรียบร้อยนะเซ็นรับไปก็ต้องมีการปล่อยไว้สัก 3-4 เดือนแล้วก็ใช้งบซ่อมแซมอ่ะซ่อมแซมแล้วปรับปรุงไม่งั้นก็ไฟก็คือตอนนี้ไฟที่มันส่องหอนาฬิกามันเหมือนขี้กากครับมันเป็นจุดเป็นจุดเป็นหย่อมเป็นหย่อมผมดูไม่สวยไม่เจริญหูเจริญตาเลยแล้วก็อยากให้ถนนไอ้ตรงตั้งแต่โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊กไปถึงหน้าป่าไม้หลังพ่อขุนน่ะที่เป็นต้นช้ำช้าให้เขาไปทำเหมือนแบบมีหิ่งห้อยอยู่บนต้นไม้นี่โคตรเท่เพราะว่าไปเห็นตัวไฟตัวเนี้ยมันทำในโรงงานของจีนคือเพื่อนเนี่ยเอามาให้ดูไงแล้วก็ยิงมาแล้วมันเป็นยิงเลเซอร์นะยิงออกมาแล้วก็ไอตัวกระพริบเนี่ยมันเหมือนตัวจะเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนหิ่งห้อยมีชีวิตแต่มันเคลื่อนที่ได้เท่มากเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมก็ค่อยๆแซะไปโอเคโอ้ยเผลอกลืนน้ำลายคนเดียวด้วยโอเคดูเหมือนจะสะอาดหมดแล้วแล้วก็ไม่มีโอ้ยมีขี้หูอยู่นิดนึงเหรอใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ตกใจนึกว่าใช่ก็เราจะไปซับฟาร์มความชื้นขั้นสุดท้ายนะ ใช่ใช่นี่ไงเสร็จเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันโย่เรามาข้างขวากันข้างขวานี่ดูเหมือนจะไม่มีขี้หูนะเดี๋ยวจะลองไปแซะก่อนเอ้ามีอยู่มีอยู่เอ้ามีอยู่มีอยู่แซะแซะออกมาผมค่อยๆแซะแล้วก็งัดออกมาเอ้ามันออกมาไม่หมดแฮะมีสัญญาณไอซะแล้วเนี่ยแหละ I love you
ไอคอกไอแคกไอกระทอกกระแทกใช่ไหมมันเขี่ยตรงปุ่มนั้นไม่ออกอ่ะเดี๋ยวนะเขี่ยตรงปุ่มมันก็เลยไอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมันอาจจะหายไอก็ได้เอ้าเอ้าบ้ามันลึกเข้าไปอีกนิดนึงจะขอบแก้วหูแล้วยังไม่หลุดเลยอยากให้มันหลุดเลยอ่ะเอ้าจะลองคีบแล้วนะว่าจะได้ไหมที่เงียบไปเนี่ยใช้สมาธิอยู่โอ้ไฟบังแสงอีกออกมาหมดแล้วครับดู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 ความใหญ่ของมันยาวเหยียดอย่างนี้เลยนี่ไงออกมาเต็มเต็มเลยเห็นไหมยาวเหยียดนะครับโอเคดูฝั่งนี้ด้วยก็ยาวมากไหนดูหมดจดก็เป็นมุมรอยต่อระหว่างด้านขวาบนกับขวาล่างแซะออกมาแล้วตอนนี้ก็จะเอาที่รอยต่อบนซ้ายกับล่างได้ไหมเอ้าได้แต่บนซ้ายนิดเดียวออกมาแล้วแค่นี้ตอนนี้ก็ล่างซ้ายลองดูสิล่างซ้ายมีไหมโอ้เดี๋ยวเสร็จเล็กเสร็จน้อยก็เกะกะจังเลยไหนดูสิล่างซ้ายโอ้ล่างซ้ายมีสะเก็ดออกมาแล้วด้านซ้ายก็มีสะเก็ดด้านซ้ายก็มีสะเก็ดพรุ่งนี้วันที่6นี่ผมจะไปถ่ายรูปพวกเด็กๆงานวิชาการเปิดวัฒนธรรมจีนที่โรงเรียนสีเกิดเทศบาล1สีเกิดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเอ้าอีบ้านี้อะไรของมันอีกใช่ปิดประตูให้ด้วยเอ้าทำไมไม่หลุดวะทำไมมันไม่หลุดเอ้าเจอปุ่มไออีกแล้วชุดนี้ออกน่าจะหายไอแล้วครับมันไม่ไหร่จะเกี่ยวนานไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่มันอันเล็กอ่ะมันคนละชิ้นกับเมื่อกี้อ่ะเสือกแน่นซะด้วยโคตรแน่นเลยอ่ะจบละเนี่ยแค่นี้เองอ่ะตอนงัดนี่เสียงดังเลยนะครับเสียงดังมากเพราะมันใกล้ขอบแก้วหูดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะล้างแล้วก็ปั่นเศษขี้หูเล่นนะจริงๆข้างเนี้ยแค่ยากกว่าข้างนู้นนะแต่ดันออกไวกว่าเพราะถ้าพูดถึงไอ้ตอนที่มันติดขอบหูเนี่ย
ข้างนี้ติดเยอะกว่าข้างโน้นอีกอ่ะแต่ข้างเนี้ยมันดันแบบมันลอยต่อมันไม่ได้เยอะอะไรแล้วมันเข้าไปทีเดียวได้อ่ะมันก็เลยไม่ยุ่งยากแล้วก็ด้านซ้ายนี่ก็มีนิดเดียวด้านบนก็นิดเดียวใกล้ขอบหูก็ไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะปั่นกันนะเราจะปั่นกันตอนนี้เราจะปั่นช่วงอากาศเย็นเนี่ยก็เจ็บระคายคอนิดหน่อยอ่ะก็แต่ก็มียาแก้ไอไว้ช่วยยาแก้ไอเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่ที่ผมชอบใช้เนี่ยจะเอาเป็นแบบที่เขาผสมสเตียรอยนิดนึงอ่ะเพราะไม่งั้นมันก็เอาความไอไม่อยู่ไม่งั้นก็กินไปแล้วมันไม่หายอ่ะบางคนก็แบบเอ๊ะฉันใช้ยี่ห้อนั้นหายฉันใช้ยี่ห้อนี้หายร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเอ้ามีขี้หูที่มันจะหล่อนมันไม่หล่อนเว้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเหลืองเหมือนไอ้นี่อีกอ่ะเอ๊ะเราต้องไปหาที่ควักที่มันเป็นไอ้นั่นมาแล้วมั้ยใช่ไหมตอนนี้เราก็ปั่นข้างในไม่มีอะไรแล้วขี้หูก็ออกมาหมดแล้วไอ้ที่ละลายก็ละลายหมดแล้วนะครับตรงนี้ด้านในเนี่ยมันมีความชื้นอยู่อีกเดี๋ยวเราก็จะปั่นจนมันหมดอีกตรงที่ว่าคันๆตรงนี้ก็ไม่มีขี้หูแล้วมั้งมีไหมโดนกดป่ะเฮ้ยยังมีอยู่เฮ้ยก่อนนะเครื่องมือเข้าไม่ได้มุมติดมุมกล้องมือติดมุมกล้องนี่ไงออกมาแล้วเล็กๆแค่เนี้ยเนี่ยจุดที่เลยจุดคันออกมาอีกนิดนึงอ่ะโอเคตอนนี้ก็สะอาดของจริงแล้วก็เราก็ปั่นเอ๊ปั่นละลายไขมันกันเลยก็สำลีก็จะเหลืองเลยนะครับที่มันละลายออกมาได้มันไม่เหมือนข้างนู้นข้างนู้นไม่เหลืองมากอ่ะข้างนี้เหลืองมากเดี๋ยวเราไปดูเราจะปั่นระยะยาวๆนะทำสำลียาวๆไปแซะด้านในกันเอาสำลีไปปั่นตรงขอบหูด้านในนะครับเผื่อมีความชื้นแล้วก็ขี้หูที่ละลายให้เขาออกมาได้ไหมก็ได้อยู่ก็ปั่นกันง่ายๆสบายกลับไปทำให้แฟนหรือว่าคนที่เรารักที่บ้านได้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องเย้อ๋อแต่บางคนก็ชอบใช้เส้นผมนะเส้นผมเล็กเส้นผมตรงแล้วก็ม้วนกันสองทบแล้วจะพันเป็นเกลียวแบบเหมือนลวดพันกันเนี้ยแล้วก็เอาตรงกลมๆน่ะแล้วเข้าไปปั่นมันก็จะมันมากเลยโอเคก็แก้วหูก็สะอาดเลยนะครับเห็นไหมมีเศษเล็กๆออกมาเนี่ยเศษเล็กๆก็เห็นไหมนี่คือเศษขี้หูนะที่อยู่ตรงด้านในแล้วเขาไม่ละลายเขาก็หลุดติดออกมาแบบเนี้ยแต่พอมันจะไม่มีไอ้แบบที่คาบไปติดขอบแก้วหูแล้วบอกยังไม่หลุดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำยาเนี่ยยังไงมันก็ไปทำละลายจนหมดอะแล้วก็ไอ้ขี้หูเนี่ยมันดันไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกเพราะว่าอะไรป่ะครับคอตตอนบัดมันไปไม่ถึงมันแค่ไปกองกันเฉยๆแต่มันจะไม่ติดแน่นเอียดอ่ะอ๋อยกเว้นบางคนจะติดแน่นเอียดเลยนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไร
ที่เอาแบบที่ติดแน่นๆก็จะมีพ่อยูทูบเบอร์และอีกคนหนึ่งก็ด้วยพฤติกรรมที่เขาแคะไปแล้วมันไปค่อนข้างไรก็ไอ้รุ่นพี่แฟนบอลผมนะโอ้โหนั่นนะโคตรแคะยากเลยแล้วหูเล็กเฉียงขึ้นด้วยอันนี้หูก็ไม่ได้เล็กมากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าไม่ได้เฉียงไงมองเห็นแก้วหูสบายสบายอ่ะบางคนนี่นะครับเราต้องปิดหูเขาเนี่ยเพื่อให้มันรับแสงแล้วไปถึงมองเห็นแก้วหูได้เต็มนี่ก็จะแค่ง่ายสุดนะครับส่วนที่มองแก้วหูได้ครึ่งนึงพวกนี้ก็จะแค่ยากสุดพวกที่เห็นแก้วหูครึ่งนึงก็จะมีเฮียห้าแยกแล้วก็พี่แฟนคลับแล้วก็ใครอีกว่าเฮียตีใครอีกผมจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วไอ้น้องยิ่งใหญ่นี่สิเป็นเด็กที่รูหูใหญ่ใหญ่อะจบแล้วจบแล้วก็ใครอยากจะช่วยโดเน็ตก็โดเน็ตมาได้นะครับเลขบัญชีธนาคาร UOB 7611320454ครับมาวันนี้ขี้หูที่เห็นก็เป็นแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเยอะมากเอ้านี่ไงขี้หูกระเด็นออกอุตส่าห์หยิบเข้ามาให้เนี่ยโอ้แสงไม่ได้อีกไม่ให้ความร่วมมือเลยอีกขี้หูบ้าเนี่ยอ่ะเนี่ยครับธนาคาร UOB 7611320454บุษวงกฎอยู่ยืนยงครับบายเดี๋ยวเราจะอัดอีกคนนึงกำลังมารอเนี่ย